อย่างสูงยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสัมมิตรีพี่น้องทุกท่านค่ะจะขอส่งการบ้านค่ะมันมีสภาวะธรรมมาใหม่ๆค่ะน้องออนคือเมื่อวานนะคะลูกชายท่านโทรมาค่ะน้องเขาบอกว่าแม่ครับตอนนี้นะคะออนขอโอกาสค่ะพี่แอลแนะนำตัวก่อนค่ะขอไปค่ะค่ะชื่อณประภารัตนวงศ์สาค่ะอายุ60ปีค่ะเป็นจิตอาสาสวนปานาบุญ2ค่ะตอนนี้บำเพ็ญอยู่ที่เจริญธรรมสำเร็จดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่5รายการในภาคบ่ายค่ะมีสภาวะค่ะเมื่อวานลูกชายน้องก็โทรมาค่ะน้องเขาบอกว่าตอนนี้ข้างๆบ้านนะคะตอนนี้จะมีขโมยกระโจนเยอะค่ะมีแบบเข้าบ้านแล้วก็ไปเอาของอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลายบ้านเลยค่ะแล้วน้องอ่ะต้องการที่จะติดกล้องวงจรปิดค่ะแล้วมีความคือตอนแรกที่ฟังอ่ะค่ะมันมีกิเลสมาเลยค่ะน้องออนมันมาบอกว่าโอ้แล้วจะไปติดทำไมคือถ้าเรามีวิบากอ่ะยังไงเราก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าเรามีวิบากดีอ่ะยังไงเขาไม่ขึ้นบ้านเราล็อกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอมาพิจารณาอีกทีนึงแก้วมันศีลเธอเป็นอะไรไปอีกแล้วลูกอ่ะเขายังไม่ได้มาศึกษาเหมือนเธอเลยน้องเขายังอยู่ทางโลกอ่ะค่ะตอนนี้อ่ะถ้าเองอ่ะยังไม่มาเรียนรู้ทางศาสตร์แพทย์วิถีธรรมก็คงจะใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมก็บอกว่าใช่ถ้ายังไม่เรียนรู้คงจะทำตามน้องนั่นแหละก็เหมือนคิดว่าเราก็ต้องเข้าใจโลกจริงๆนะว่ามันเป็นยังไงโลกที่มันต้องทำก็คือเข้าใจลูกอะค่ะในส่วนตรงนั้นก็สักพักนึงค่ะพอพิจารณาไปเรื่อยๆค่ะพิจารณาไปเรื่อยๆก็บอกว่าโอเคครับแล้วตกลงค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่พอรู้ค่าใช้จ่ายมันมีอีกมาอีกค่ะน้องออนมันบอกว่ามันเยอะไปมันแพงไปอะไรประมาณนั้นน่ะน้องจะติดตั้ง8ตัวนี่คือโอ้โหมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเขาบอกว่าตั้งแต่คือมีกล้อง8ตัวและมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 อะไรเงี้ยบอกโอ้โหมันแพงจังอะไรเงี้ยคือเราตอนนี้รู้สึกว่าตังค์แค่แบบ100 200มันเยอะมากสำหรับเราแล้วค่ะน้องออนแล้วพอรู้สึกว่ามันเยอะขนาดนั้นอ่ะโหมันฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็น้องเขาคือตอนนี้ที่บ้านอ่ะมาขายทำกิจการมันไม่เยอะหรอกค่ะมันเป็นกิจการที่มันก็ต้องคือถ้าทางโลกมันก็ต้องดูแลในส่วนของเขาอ่ะนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวน้องกับพี่หยกจะแบ่งกันคนละครึ่งที่จะเป็นออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะแต่เราก็รู้แหละว่าลูกที่โทรมาเพราะอะไรคือเข้าใจน้องเพราะอะไรค่ะก็บอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะช่วยครึ่งนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเผื่อพ่ออาจจะช่วยสักหมื่นหนึ่งด้วยอะไรประมาณนั้นก็โอเคนะคะในส่วนพอเราเข้าใจในส่วนของน้องเขาอะค่ะว่าทั้งโลกอะมันก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเราก็ต้องวางใจในส่วนนี้ค่ะแล้วเงินทองที่เรามีอะค่ะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันลูกได้ก็สามารถที่จะแบ่งปันด้วยความจริงใจค่ะเดือนก็อุ่นตังไปให้น้องเขาก็คือตอนนี้ก็ยังดีนะคะที่น้องมีอะไรเขาก็จะมาคุยจะมาบอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอะไรบอกว่าแม่ครับมีอย่างนั้นแม่ครับมีอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าก็กับแต่ก่อนที่เขาไม่ค่อยจะมีอะไรไม่ค่อยจะปรึกษาค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกมีอะไรก็น้องก็จะบอกน้องก็จะคุยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ปล่อยให้เรามาบำเพ็ญเนี่ยมันก็ดีที่สุดแล้วที่เขาปล่อยให้เรามาบำเพ็ญแล้วสิ่งที่เขาพูดคุยสิ่งที่เขาใช้จ่ายในส่วนนี้บางทีมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาจริงๆอะค่ะตอนที่เขาทำใจในส่วนนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคงจะปีดหน้าดูอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็โอเคค่ะก็ขอส่งการบ้านในส่วนของตัวเองประมาณนี้ค่ะว่าการทำใจของเราพอเราได้บำเพ็ญแล้วได้เพิ่มศีลแล้วก็ได้ภาคเปลี่ยนลดกิเลสไปเรื่อยๆค่ะการที่เราโกรธหรือการที่เราไม่พอใจอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงไปเป็นลำดับจริงๆแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะว่าน้องเขายังไม่ได้ศึกษาเขาต้องไปตามโลกไปอย่างนี้นะคะแต่ก็ขอบคุณลูกค่ะที่ให้เรามีภาษาในส่วนนี้ว่าเราก็ยังมีวันนี้อยู่นะค่ะวันนี้ก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะก่อนสาธุค่ะสู้ค่ะพี่แอลอนุโมทนาค่ะค่ะเรื่องของเราก็ว่าเราจะไม่เอาอะไรแล้วนะเรามาเราก็เพื่อว่าเราจะไม่เอาอะไรแล้วนะแต่มันก็ยังจะเอาอยู่เนาะอ่อนก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องภาคเปลี่ยนไปเนาะพี่แอลก็ตาดีนะคะเห็นทันเห็นเร็วนะคะเห็นทันเรื่องของทางโลกเขาก็ยังต้องใช้แล้วน้องเขาก็มีกิจการด้วยมีสิ่งของซึ่งเขาต้องใช้ในงานของเขาใช่ไหมคะมันก็เขาก็คิดว่าเขาป้องกันของเขานั่นแหละค่ะ
แต่ตัวพี่แอลเองนี่ก็คือพี่แอลก็ตั้งใจจะตัดอยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าสิ่งที่เราก็มาเพื่อที่จะไม่เอาอะไรจะอันนี้ก็ยังจะไปเอากับเขาอยู่นั่นนะคะแต่พี่แอลก็เห็นเร็วค่ะก็อนุโมทนากับพี่แอลค่ะอ่อนว่าพี่แอลเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยังโหทุกข์นานนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหจับเป็นช็อตๆเลยจับเขาทันเป็นช็อตๆเลยอะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่แอลค่ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะ